4นิวรณ์5ธรรมที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นทางมรรคผลนิพพาน1กามฉันทะความพอใจในกาม2พยาบาทความพยาบาทไม่พอใจ3ถิมิทธะความง่วงเหงาหดหู่4อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิด5วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่มั่นใจอุปทาน4ความยึดมั่นถือมั่นที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน1กามุปาทานยึดมั่นในกาม2ทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความคิดเห็น3ศีลัพพตุปาทานยึดมั่นในศีลและวัดปฏิบัติตามลัทธิประเพณีพิธีกรรมไสยศาสตร์ยึดติดในความเชื่อว่าขลังศักดิ์สิทธิ์4อัตวาทุปาทานยึดในอัตตาตัวตนยึดในธาตุขันธ์นี้ว่าเป็นตัวเป็นตนวิปัสสนูปกิเลส10กิเลสที่เกิดมาพร้อมอารมณ์วิปัสสนาอารมณ์ที่มักทำให้หลง10อย่างได้แก่1โอภาสแสงสว่างความสว่างที่ปรากฏภายในจิต2ญาณความอย่างรู้ความรู้เท่าทันอารมณ์3ปิติความชุ่มใจอิ่มใจ4ปัสสัทธิความสงบเย็น5สุขความสุขสบายใจ6อธิโมกความน้อมใจเชื่อศรัทธางมงาย7ปคาหะความเพียรที่พอดี8อุปัฏฐานสติแก่กล้าสติชัด9อุเบกขาความมีจิตเป็นกลาง10นิกันติความพอใจติดใจสัญญา10ตะกอนหัวใจกิเลสผูกมัดจิตไว้กับทุกข์10อย่างได้แก่1สกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นของตนเช่นเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตน2วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจ3ศีลัพพตปรามาสความถือมั่นในศีลและวิธีปฏิบัติอย่างงมงาย4กามราคะความกำหนัดความติดใจในกามคุณ5ปฏิฆาความกระทบกระทั่งใจหงุดหงิดขัดเคือง6รูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานหรือรูปธรรมอันประณีต7อรูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานหรืออรูปธรรม8มานะความสำคัญมั่นหมายในตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ความถือตัวความหยิ่งยโส9อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน10อวิชชาความไม่รู้แจ้งจริงความหลงคอร์ส5วิปัสสนาภูมิโพธิปักขิยธรรม37องค์ธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้1สติปัฏฐาน4ที่ตั้งของการระลึกรู้4อย่างได้แก่ระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมสัมมัปปทาน4ความเพียรที่ยิ่งใหญ่เพียรถูกต้องเพียรเพื่อดับทุกข์4อย่างได้แก่1สังวรประทานเพียรสำรวมระวังกิจกั้นกิเลสรักษาจิต2ปหานประทานเพียรลบละวางตัดฆ่าความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิต3ภาวนาประทานเพียรกำหนดรู้ให้สติเจริญอย่างต่อเนื่องจนก่อเกิดเป็นสติสมาธิและปัญญา 4. อนุรักษณาประทานเพียรรักษาสติให้ที่ตั้งมันแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปอิทธิบาท 4. ทำอันเป็นบาตรฐานนำไปสู่ความสำเร็จ4อย่างได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอินทรีย์ 5ทำนำไปสู่ความเป็นใหญ่ความอิสระ5อย่างได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพละ5กำลังสู่ความหลุดพ้น5อย่างได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโพชฌงค์7องค์ธรรมประกอบสู่การรู้แจ้ง7ก้าวสู่ความเป็นพุทธะได้แก่สติการระลึกรู้รู้สึกตัวธรรมวิจัยการสังเกตวิริยะความเพียรต่อเนื่องปิติความโล่งโปร่งเบากายเบาใจปัสสัทธิความสงบจิตสมาธิที่ตั้งมั่นของจิตอุเบกขารู้เห็นเฉยๆอริยมรรค8ทางสู่ความพ้นทุกข์บัดได้8ขั้นสู่ความหลุดพ้นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกสัมมากรรมสัมมาสังกัปปะคิดถูกสัมมาวาจาพูดถูกสัมมากัมมันตะทำถูกสัมมาอาชีวะอาชีพถูกส
ัมมาวายามะเพียรถูกสัมมาสติระลึกรู้ถูกสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นถูกขันห้ากลุ่มกองของจิตห้าลักษณะได้แก่รูปขันรูปของความคิดเวทนาขันการเสวยอารมณ์เช่นสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาขันความจำสังขารขันความปรุงแต่งวิญญาณขันความรู้ทางอายตนะหกอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสัจธรรมในใจที่ไกลกิเลสอย่างได้แก่มรรคทุกข์ความพอใจไม่พอใจสมุทัยความไม่รู้แจ้งนิโรธความดับสนิทของทุกข์ดับแล้วไม่เกิดอีกมรรคความรู้ตัวทั่วพร้อมปฏิจจสมุปบาท12การปฏิปต่อของเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์12อาการได้แก่1อวิชชาความไม่รู้แจ้งสังขารความปรุงแต่ง3วิญญาณความรู้ไหลไปกับอารมณ์4นามรูปรูปของความคิดจินตนาการ5สลายตนะความคิดเกิดกับอายตนะ6ผัสสะการกระทบ7เวทนาการเสวยอารมณ์พอใจไม่พอใจ8ตัณหาความทยานอยาก9อุปทานความยึดมั่นความติดอกติดใจ10ภพที่ตั้งมั่นของจิตแคปซูลความคิดเหมือนเมล็ดพืชที่รอการเกิด11ชาติที่ปรากฏของธาตุขันธ์ความคิดขณะ1 12ชรามรณะความแก่และความตายความเสื่อมสลายแห่งธาตุขันธ์